Uy. สวัสดีเพื่อนเพื่อนนาทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการทำเหยื่อปลอมนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเหลาเหยื่อตัวหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อก่อนน่ะใช้ดีมากๆนะครับในสมัยที่ผมเริ่มหัดตกปลาใหม่ๆแล้วก็ทำเหยื่อปลอมใหม่ๆนะครับก็เหยื่อตัวนี้ผมเริ่มเหลาตั้งแต่ประมาณ16ปีที่แล้วนะครับเป็นเหยื่อที่ใช้ดีมากๆนะครับก็เป็นเหยื่อที่ต้องสร้างแอคชั่นเองนะครับแล้วก็เน้นที่น้ำหนักดีตีไกลเพื่อที่จะได้ตีขึ้นฝั่งนะครับแล้วก็ลากลงริมตลิ่งนะครับถ้ามีตัวนี้ก็คือโดนแน่ๆนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าในเวอร์ชั่น2022นี้จะเป็นมีหน้าตาเป็นยังไงครับแต่เน้นเป็นทรงเดิมหน้าตาเดิมแต่เพิ่มเติมคือทำสีให้สวยขึ้นนะครับเมื่อเหลาเสร็จนะครับผมก็จะนำไปเทสให้ดูนะครับว่าปลาในยุคนี้จะยังชื่นชอบในเหยื่อสไตล์นี้หรือเปล่านะครับเหยื่อที่ต้องสร้างแอคชั่นเอาเองนะครับในขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเหลาไม้ให้เป็นกลมๆทรงกระบอกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะตัดปากให้เฉียงขึ้นนะครับในคลิปนี้ผมก็จะไม่ได้บอกถึงขนาดของตัวเหยื่อว่าจะต้องขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เหลาตามใจชอบได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเหลาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะเหลาเก็บให้มันเรียบแล้วก็เป็นทรงกลมนะครับและเมื่อเราเหลาได้กลมแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเหลาปรับตรงปากให้มันเรียบแล้วก็ตรงนะครับต่อมาผมก็จะเหลาตรงขอบปากให้มันลึกเข้าไปอีกนะครับเพื่อที่จะให้ตรงส่วนอกมันนูนออกมานะครับเสร็จแล้วเก็บขอบปากให้โค้งมนนะครับก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับต่อมาผมก็จะเหลาตรงส่วนท้องมาทางท้ายของตัวเหยื่อให้มันโค้งขึ้นนะครับเพื่อให้มันโค้งรับกับทางด้านหน้าของตัวเหยื่อนะครับแต่ถ้ามองจากทางด้านข้างก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เราเก็บขอบตรงส่วนท้ายนะครับต่อมาตรงส่วนหลังของตัวเหยื่อนะครับเราก็จะเหลาโค้งลงไปให้มันโค้งรับกับทางส่วนท้องของตัวเหยื่อนะครับเหยื่อของเราก็จะเป็นทรงหลังแอ่นนะครับเมื่อเราเหลาจนได้ทรงที่ต้องการแล้วนะครับต่อมาก็ใช้กระดาษทรายขัดแต่งให้เรียบเนียนได้เลยครับและนี่ก็เป็นชิ้นส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เราจะนำมาทำเหยื่อปลอมนะครับเพื่อนๆคงนึกออกแล้วแหละว่าผมจะใช้อะไรมาทำตรงส่วนไหนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะยิงปืนแม่นหรือเปล่านะครับและนี่ก็เป็นลูกกระสุนของปืนอัดลมนั่นเองนะครับเราจะเอามาทำตรงส่วนตาของตัวเหยื่อนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาร์คจุดที่เราจะวางตาของตัวเหยื่อก่อนนะครับใช้ดินสอนะครับมาขีดสองข้างนะครับมาร์กว่าเราจะวางตาไว้ตรงส่วนไหนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้สว่านนะครับเจาะให้เป็นหลุมลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ให้ใช้หัวขัดนะครับมาขัดแต่งอีกทีหนึ่งเพื่อให้
มันรับกับลูกปืนที่เราจะนำมาติดนะครับในขั้นตอนนี้ถ้าหากเพื่อนๆกลัวว่าติดไปแล้วกลัวว่ามันจะหลุดนะครับก็ให้ใช้ลวดเป็นเส้นเล็กๆนะครับยาวสักประมาณ5มิลนะครับนำไปเผาไฟแล้วก็นำมาทิ่มเข้ากับตัวลูกปืนจากนั้นค่อยนำมาทิ่มเข้ากับตัวเหยื่อก็จะช่วยให้ติดได้ดีแล้วก็แน่นยิ่งขึ้นนะครับทีแรกผมก็ว่าจะใช้เข็มหมุดนะครับนำมาปักเอาแต่ทีนี้ตัวเข็มหมุดนั้นตัวส่วนกลมๆนั้นมันจะเล็กไปเมื่อเรานำมาติดมันก็จะดูไม่สมส่วนกับตัวเหยื่อนะครับก็เลยไม่ใช้ต่อมาผมก็จะฝังลวดนะครับวิธีการเจาะฝังลวดนั้นผมได้ทำเป็นคลิปวิดีโอไว้แล้วนะครับเพื่อนๆลองไปหาดูในช่องนะครับวิธีเจาะฝังลวดยังไงให้ตรงนะครับต่อมาก็เจาะฝังตะกั่วนะครับแล้วก็นำมาอุดด้วยขี้เลื่อยนะครับเสร็จแล้วก็ขัดตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนำมาเคลือบด้วยกาวร้อนอีกทีหนึ่งครับเคลือบไปทั้งตัวเลยนะครับแล้วเมื่อกาวร้อนแห้งแล้วนะครับก็ขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบเนียนเสร็จแล้วก็นำไปทำสีตามใจชอบได้เลยครับThank you.
และนี่ผมก็ได้เคลือบแล็กเกอร์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอแห้งแล้วผมจะนำไปผูกผู้ใส่เบ็ดแล้วก็จะนำไปเทสให้ดูนะครับว่าปลาปีนี้จะยังชอบแอคชั่นแบบเก่าๆแบบเดิมๆที่เคยตกกันในสมัยก่อนปลาปีนี้จะยังกัดดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับวิธีการสร้างแอคชั่นให้กับตัวเหยื่อนะครับก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกก็คือการเคาะคันหรือว่ากระตุกคันมาเรื่อยๆนะครับตัวเหยื่อก็จะออกแอคชั่นตามจังหวะที่เราเคาะคันนะครับวิธีที่2นะครับเราจะใช้นิ้วนะครับชี้ออกมานะครับจะใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางก็ได้นะครับเฉพาะคันสปินนิ่งนะครับคือเมื่อเรากอนะครับสายสังเกตที่สายมันจะมาเตะที่นิ้วเราทำให้ตัวเหยื่อนะครับออกแอคชั่นเป็นจังหวะตามที่สายมาเตะกับนิ้วของเรานะครับประมาณนี้นะครับกอมาเรื่อยๆนะครับเหยื่อก็จะออกแอคชั่นเองทีนี้เราไปตกจริงกันเลยครับนี่ก็เป็นเย็นของวันแรกนะครับที่ผมออกไปเทสเหยื่อนะครับก็ตัวเหยื่อนี้ยังมีกลิ่นแล็กเกอร์ที่ยังฉุนอยู่นะครับเพื่อนๆที่ทำเหยื่อด้วยกันเนี่ยรู้สึกไหมครับว่าเวลาเราทำสีเนี่ยสีเพิ่งแห้งแล้วก็มันยังมีกลิ่นอยู่แต่พอเรานำไปเทสเนี่ยมันเหมือนกับว่าปลามันค่อนข้างที่จะระแวงเหยื่อนะครับบางตัววิ่งเข้ามาพอถึงเหยื่อปุ๊บบางตัวหลบไปเฉยๆดื้อๆไม่ยอมกัดเอาซะอย่างนั้นนะครับเป็นเหมือนกันไหมครับยังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมนี่นะครับอย่างจังหวะที่เพื่อนๆจะได้เห็นนะครับว่าปลาเนี่ยวิ่งเข้ามานะครับชาร์จเหยื่อนะครับแต่ว่าไม่โดนตัวเหยื่อเลยนะครับนี่ก็เป็นเย็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมออกไปเทสเหยื่อนะครับแล้วก็กลิ่นแล็กเกอร์เนี่ยก็เริ่มเบาบางไปแล้วนะครับโอ้จู่จนได้ครับก็เริ่มตีไม้แรกก็โดนแล้วก็ได้ตัวไปเลยครับแต่ว่าก็เป็นตัวเล็กนะครับก็ปล่อยไปครับตัวนี้ใส่เครื่องเลยดูแล้วครับนี่นะสำเร็จจนได้นะครับหลงกลจนได้นี่ดูดจวบเข้าไปเลยตัวเล็กนะครับอยู่แล้วเมื่อกี้หลุดอยู่ครับตัวเล็กนะนี่นะครับได้อีกตัวนึงนะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับดูคลิปจบแล้วลองนำไปทำใช้ดูนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ